ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับจะเรื่องทีมรับใช้อาจจะช่วยได้บางส่วนครับแต่ตอนนี้สัญญาณการท่องเที่ยวบ้านเราก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีมาตรการยกเว้นวีซ่า on arrival ก็ถือว่าดีนะครับมีเรื่องภาคเอกชนภาครัฐอยู่ร่วมการหารือมาตรการต่างๆสำหรับการสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับก็มีเรื่องช่องทางการท่องเที่ยวใหม่ๆพวกนี้ด้วยนะครับส่วนมองไปข้างหน้าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็อยู่ในปัจจัยเสี่ยงหลายด้านด้วยกันนะครับมีในด้านการชะลอของเศรษฐกิจโลกเรื่องผลกระทบทางด้านสงครามการค้าสหรัฐและจีนซึ่งเมื่อ2วันที่แล้วพวกเราก็ได้ฟังนะครับที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้มาพูดในอินโดแปซิฟิกฟอรัมนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้จะมีการเจรจากับจีนคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรน่าจะจบได้ครับก็เราก็หวังว่าจบได้จะไม่กระทบกระเทือนเศรษฐกิจโลกนะครับแต่ในการตอนนี้เราเป็นห่วงมากเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนะครับอันนี้เป็นห่วงมากซึ่งมีปัจจัยต่างๆก็มันทำให้เราส่งออกลำบากนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องหาทางที่มีการคุยกันว่าทำอย่างไรเนี่ยนะครับบาทก็แข็งขึ้นในการส่งออกก็ลำบากนะครับตัวเลขการจ้างงานตอนนี้ก็ดูแล้วนี่การลดลงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าทำอย่างไรเรื่องค่าบาทแข็งเนี่ยเมื่อกี้ก็มีการหารือมากพอสมควรว่าจะทำไงบ้างนะครับส่วนหนึ่งเราบอกว่าเป็นไปได้ไหมอยากจะมีการประชุมการระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังแล้วก็กกร.นะครับสามหน่วยงานประชุมในห้องเดียวกันนะครับบอกว่าตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับเราอยากจะเห็นว่าตอนนี้เรามีข้อเสนออะไรบ้างที่เราสามารถทำได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องลดต้นทุนนะครับการผลิตต่างๆเพราะตอนนี้เราผลิตแล้วต้องใช้ต้นทุนต้องแยกเรื่องพลังงานถ้าเกิดสามารถลดค่าพลังงานได้ก็ดีนะครับหรือว่าลดต้นทุนด้านการคืน VAT กับการส่งออกนะครับถ้าคืนได้เร็วขึ้นก็ยิ่งดีกับประหยัดนะครับในการลดต้นทุนนะครับอันนี้เราก็คิดว่าทางกกร.เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานระหว่างกกร.แล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับมีธนาคารประเทศไทยส่วนการคลังนะครับเพื่อหารือแนวโน้มเกี่ยวเรื่องบาทดูแลเรื่องเงินบาท